นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมบัดนี้พากันตั้งใจหาวิธีฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราเพื่อให้จิตใจของพวกเรามีความฉลาดรอบรู้ในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ที่อยู่ใกล้เราก็ดีอยู่ไกลเราก็ดีแต่เราจะเรียนสิ่งที่อยู่ใกล้เราสิ่งอยู่รอบตัวของพวกเราเราจะได้เรียนเรื่องอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้เราก็หลงสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้จำเป็นแล้วก็ต้องเรียนศึกษาสิ่งที่เรามีความหลงอยู่เมื่อมีความหลงแล้วภาษาใหม่ๆก็เรียกว่าคนเครียดคนคิดมากคนปรุงคนแต่งมากจนทำให้ตนเองเป็นโรคประสาทโรคนอนไม่หลับโรคกังวลเมื่อสิ่งมีความกังวลเกิดขึ้นคนก็นอนไม่หลับคนก็ปวดศีรษะว่ามึนงงจะคิดหน้าคิดหลังจิตใจพะวงหลงหน้าหลงหลังมันก็ย่อมมีกันเป็นธรรมดาเพราะพวกเรานี้ยังไม่มีสติปัญญาแก่กล้าที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาอยู่ตามสภาวะของเขาเองแต่เมื่อเราไม่รู้เราก็เลยไปยึดให้เราไปยึดก็เลยมีความกังวลกับสิ่งที่ตนเองยึดเหตุฉะนั้นทุกคนเราก็มีความหลงเหมือนกันแต่จะว่ามีความหลงมากหลงน้อยแล้วแต่บุคคลที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราตัวของคนนี่มันไม่ใช่ตัวของคนหลงตัวจิตใจเองมันหลงตัวของเรานี้เป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นสภาวะที่เขาจะอยู่ตามธรรมชาติของเขาเช่นเรามีตาตาก็ธรรมชาติของเขาจะอยู่เป็นเครื่องดูรูปตามปกติของเขาหูก็เอาไว้ฟังเสียงเป็นตามเรื่องปกติของหูก็เป็นหน้าที่ของหูจะรับฟังเสียงจมูกเรามีไว้เอาไว้เพื่อดมกลิ่นก็มีหน้าที่จะดมกลิ่นลิ้นเราเอาไว้เพื่อรับรสสัมผัสรสต่างๆก็เป็นหน้าที่การงานของเขาสิ่งที่มาถูกต้องร่างกายของพวกเราเรียกว่าโพธิภะทั้งเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีก็เป็นหน้าที่ของเขาจะกระทบถ้าจะรับกันใจของพวกเรานั้นก็เป็นหน้าที่จะรองรับเอาอารมณ์ที่เขาสัมผัสกันนั้นมาคิดมาอ่านก็เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกคนต้องมีเหมือนกันหมดแต่ใครจะเฉลียวฉลาดกว่ากันจิตใจของใครจะมีสติปัญญาดีกว่ากันที่จะแก้ไขในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาสัมผัสซึ่งกันและกันนั้นได้จึงเป็นเรื่องที่พวกเราจะศึกษาเราเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องพบต้องเห็นต้องปะสิ่งเหล่านี้กันแน่นอนตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่จนโตจนเฒ่าจนแก่ความโลภกับความโกรธความหลงจะเกิดขึ้นก็พอมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ลงมาที่จิตใจตรงนี้เอง
ความรักความชังความรังเกียจกันก็มาทางนี้เองน่าจะมาหลงเหตุฉะนั้นจึงเป็นประตูเข้าของกิเลสทั้งหลายเราจะรักษาประตูนี้ไม่ให้กิเลสทั้งหลายเข้าไปถึงใจของพวกเรายังเป็นหน้าที่ของพวกเราจะศึกษาเรื่องจิตใจตัวเขาจะรับตรงนี้เป็นข้อที่สำคัญใจของพวกเรานั่นเหมือนกับจานหรือแก้วที่สะอาดที่จะใส่น้ำนิจานที่เราล้างสะอาดแล้วเราจะใส่อาหารการกินและใส่สิ่งของต่างๆมันกับจิตใจของพวกเราถ้าหากเราฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราก็เหมือนพวกเรานั้นมีจานเราก็ไม่ให้จานนั้นรับรองอะไรถ้าไม่มีจานสิ่งของก็ไม่วางลงในจานไม่ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเราไม่มีแก้วเอาน้ำมาใส่หลายสีมันก็ไม่มีที่รับเพราะไม่มีแก้วที่จะใส่ท่านใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจของพวกเราไม่รับสิ่งที่มาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายเหล่านั้นใจไม่รับซะอย่างเดียวก็หมดเรื่องกันก็ฉันนั้นเหมือนกันที่พวกเราจะศึกษาเรื่องจิตใจของพวกเรานี่เหตุฉะนั้นของมันมีอยู่ในโลกแต่เรามาพบแล้วเราไปศึกษาเพื่อให้รู้เราก็เลยไปยึดก็เลยเกิดความกังวลความทันร้อนเกิดขึ้นที่เราเป็นนักปฏิบัติเราก็พากันมาศึกษาเรื่องอย่างนี้เองถ้าเรารู้เราเข้าใจเมื่อไหร่เราก็จะไม่ได้กังวลเหมือนเรื่องทรัพย์สมบัติทั้งหลายเงินทองสิ่งของแก้วแหวนเพชรนิลจินดาสร้างมาโคกระบือหูหมาเป็ดไก่วัตถุเงินทองทั้งหลายสิ่งทั้งหลายก็ดีถ้าหากเราศึกษาว่าเป็นหน้าที่จะใช้มันเป็นประโยชน์ที่จะใช้มันเท่านั้นแต่ก็รู้เขาเราจะเขาไว้ที่ไหนวางไว้ที่ใดก็ดีที่มันเก่าค้ำค่าก็ดีมันแตกมันหักพังไปใจของเรารู้มันก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราจะศึกษากันอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็รู้จักเมื่อมันวางไปมันก็ดับไปมันก็เป็นตามธรรมดาของมันจิตใจของเราก็จะสัมผัสอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์นี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะศึกษาภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าคนที่ไม่ศึกษาเป็นคนเครียดกับการกับงานต่างๆเครียดกับเงินกับทองเครียดกับสิ่งกับของมีเครียดมีกังวลกับลูกกับหลานกับครอบครัวเพื่อนกับฝูงต่างๆความคิดความอ่านความเครียดความกังวลกระวายความขุ่นมัวเศร้าหมองจิตใจก็เพราะเราไม่เข้าใจนั่นเองเราจึงมีความกังวลมีความเครียดบางคนก็เกิดเป็นโรคประสาทเป็นบ้าเป็นบอไปได้เพราะเราไม่ศึกษาเพื่อจะให้ผ่อนคลายประสาทผ่อนคลายจิตใจของพวกเราตามใดที่จิตใจของพวกเรายังไม่รู้เราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรารู้แจ้งชัดเจนเข้าใจจริงเมื่อนั่นแหละเราจึงจะได้สบายตามใดที่จิตใจของพวกเราไม่รู้เราก็ยังไม่สบายเรียกว่าเรามีงานทำกันอยู่งานศึกษากันอยู่เราก็เป็นนักเรียนที่จะศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอยู่ถ้าเราเรียนยังไม่จบในการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเรียนไม่จบอยู่อย่างนี้เองเรายังมีทุกข์อยู่พอเราศึกษาไม่จบง่ายหายสงสัยยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแต่ละสิ่งละอย่างก็ต้องศึกษาเราเรียนก็คือปฏิบัติกันอยู่นี่แหละ
เหตุฉะนั้นการงานทุกอย่างเราทำกันอยู่ทุกวันนี้งานอะไรก็ดีถ้าหากเราว่าคิดเราจะทำให้ได้สมประสงค์ของเราทุกอย่างเราจะเกิดทุกข์ทันทีเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของที่ไม่ได้สมหวังทุกอย่างทำงานบางทีบางคนทำงานไม่เสร็จจนดึกจนดื่นก็ยังไม่หลับไม่นอนก็แปลว่าเรานี่ไม่รู้จักผ่อนคลายไปเครียดกับการกับงานเสียเกิดทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของตนหากพระพุทธศาสนาท่านให้ศึกษารู้ว่างานอะไรทำแล้วมันยังไม่เสร็จในวันนี้คืนนี้มันดึกมันดื่นแล้วเราควรที่จะละวางงานนั้นไว้ก่อนแล้ววันใหม่เราจึงทำต่อแล้วก็พักผ่อนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาจึงตั้งใจทำต่อไปไม่ต้องใจร้อนอะไรอย่างโลกนี้เป็นตามธรรมชาติต้องเข้าอยู่แล้วถ้าใครคิดจะให้มันเสร็จเที่ยงคืนก็ไม่หยุดตีหนึ่งตีสองก็ไม่หยุดคนนั้นจะเกิดทุกข์เกิดเป็นโรคประสาทได้มีความทุกข์ของจิตใจกังวลอยู่ในจิตใจได้อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดจะเอาสมปรารถนาของเรานั้นแต่มันไม่ได้สมปรารถนาเสียนี่ก็เลยเกิดทุกข์เกิดความกังวลคิดมากนอนไม่หลับกินยาระงับประสาทก็ไม่หลับมันจะหลับได้ยังไงกินยาระงับประสาทก็ดีเพราะจิตมันคิดอยู่เรื่องนั้นมันไม่วางไม่ปล่อยเรื่องนั้นไม่ละไม่วางเรื่องที่ตนเองคิดอยู่นั้นมันจะหลับได้ยังไงคนจะหลับก็ต้องเป็นคนที่ปล่อยหมดเหมือนกับพวกเรากำลังอยากนอนนี่แหละอยากนอนมากๆหิวนอนมา2วัน3วันไม่ได้นอนเลยเนี่ยแล้วเวลาเราจะนอนเราเพลียแล้วเหนื่อยแล้วท่านหลับโดยไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะมันวางหมดมันจึงหลับวางกิจการงานทุกอย่างสิ่งที่มันทำอยู่มันกังวลอยู่มันทิ้งหมดเลยทีเดียวมันก็หลับสนิทนี่ตรงนี้แหละเราจะหัดเอาหัดพิธีละเราจะไม่ให้จิตใจของพวกเรายุ่งเหยิงขุ่นมัวเศร้าหมองกังวลเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะหัดให้รู้แล้วก็หัดวางจริงไหมทุกคนนั่นแหละถ้าหากมันง่วงนอนจริงๆแล้วมันไม่เอาเลยลองถ้าคนง่วงนอนจริงๆนี่จะให้มันรับประทานอาหารให้กินข้าวเนี่ยมันไม่กินหรอกมันจะนอนนะมีเงินมากๆกองอยู่ให้มันนับมันก็ไม่นับเพราะมันหิวนอนมา4คืน5คืนเนาะมันไม่นับหรอกมันจะนอนอย่างเดียวนี่ตรงให้เดินทางไปไหนก็ไม่ไปมันจะนอนไอ้ตรงนี้แหละนี่ว่ามันละได้แม้ตั้งแต่เพื่อนเราอยู่ด้วยกันยังนอนหลับนี่จากเพื่อนลองดูสิทุกคนถ้ามันง่วงจริงๆแล้วนั่นแหละมันทิ้งหมดคนจะมีลูกมีหลานมีครอบครัวอยู่ด้วยกันก็ดีมันนอนหลับทิ้งกันเลยถ้ามันง่วงจริงๆมันลืมเพื่อนลืมฝูงไปหมดเลยลืมคนอื่นไปหมดเวลามันง่วงๆนะลืมทรัพย์สมบัติทุกอย่างจะมีเงินมีทองมีรถมีเรือแก้วแหวนเพชรนินจินดาอะไรทุกอย่างลืมหมดเสียงต่างๆก็ลืมไปหมดทิ้งไปหมดเราทิ้งได้เนี่ยเขาละได้อย่างนี้นะเราจะศึกษาเวลาเราจะพักผ่อนเราจะศึกษาเรื่องอย่างนี้ทำไมมันจึงละได้ระยะมันวางทิ้งได้ไม่กังวลอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้เราจะศึกษาเรื่องอย่างนี้เข้าใจให้เข้าใจแล้วเราจะวางแต่ละอย่างอย่างทำให้จิตใจของพวกเรากังวลขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์อยู่มันจะได้วางมันเข้าใจแล้วนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายวิธีหัดปล่อยวางแท้ที่จริงมันปล่อยวางเก่งอยู่แล้วรูปร่างกายของพวกเราเนี่ยเราคิดไปที่อื่นนั้นมันทิ้งรูปร่างกายได้อย่างดีเลยมันทิ้งไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ที่โน้นที่นี่มันคิดไปที่โน้นที่นี่เนี่ยมันทิ้งรูปร่างกายเลยไม่สนใจเลยจิตใจเลย
ไม่สนใจกับร่างกายเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะศึกษารู้ว่าเออมันทิ้งได้อยู่มันนี่เวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันหวงแหนนี่มันเป็นกังวลยุ่งเหยิงไปหมดเลยร่างกายมันเจ็บที่ใดที่หนึ่งเป็นมีดเป็นบาดเป็นแผลเป็นอะไรต่างๆจิตใจมันมาเกาะเกี่ยวรูปร่างกายไม่ยอมวางแบบนี้ไม่ยอมละปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวต่างๆมันไม่ยอมละก็เหมือนบุคคลนั่งสมาธินี่แหละเวลานั่งเข้าไปเราเก็บขาบ้างเก็บเอวบ้างเก็บสันหลังบ้างไม่ยอมวางจิตใจก็เลยไม่สงบมันไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่มันมีทุกขเวทนามันไม่วางทุกขเวทนามันไปเสียมันก็เลยไม่สงบพูดอย่างง่ายๆที่เราไม่สงบอยู่กันอยู่ที่เรามีความวุ่นวายจิตใจไม่สงบคนฝึกฝนอารมณ์จิตใจมันต้องวางหมดวางหมดอารมณ์ต่างๆไม่ยุ่งยุ่งถึงแล้วก็เกี่ยวอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานเท่านั้นที่เราจะตั้งเอาไว้ที่ให้จิตของเราเกาะอยู่เท่านั้นสิ่งอื่นมันต้องวางหมดอารมณ์ต่างๆนั้นมันต้องวางหมดเดี๋ยวอารมณ์เดียวจิตใจจึงจะสงบตรงนี้แหละเราฝึกกันอยู่เหตุฉะนั้นบัดนี้เราหัดทางอ้อมที่ได้กล่าวมานี่หัดทางอ้อมว่าเราจะเอาแบบไหนวิธีละแล้วก็มาศึกษาสิ่งที่จิตใจของเรามีความกังวลเป็นนิวรณธรรมครอบงำจิตใจอยู่ก็เลยมาศึกษาเรื่องที่มันยุ่งเหยิงอยู่นั้นเพื่อให้มันละปล่อยวางเรื่องมันกังวลความยุ่งเหยิงนั้นออกไปเสียไม่สนใจใจจึงเสด็จเข้ามาหาความสงบมาเป็นสมาธิได้เหมือนเราเดินไปที่ไหนที่ไหนนี่แหละถ้าจะเดินเข้าไปพักที่บ้านไปสถานที่เราพักถ้าเราเดินไปแล้วไปคุยกันอยู่ที่โน่นไปเดินคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วเดินไปชมมันนั่นนั่นนี่เดินไปชมมันนั่นนี่อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเราจะเข้าบ้านของเราไม่ได้เพราะจิตของเราไปเกาะอยู่เรื่องอื่นตัวของเรานี่ไปดูสิ่งอื่นอยู่ยังเข้าบ้านยังไม่ได้เหตุฉะนั้นเราไปเห็นอะไรต่างๆเราเดินทางไปก็เหมือนอารมณ์เกิดขึ้นในภายจิตใจของพวกเราถ้าเราละเราละเราปล่อยเราวางเราละเราปล่อยเราวางไปจิตก็จะสงบจะเหมือนบุคคลที่เดินเข้าบ้านเจ้าของเดินทางไปแล้วไปเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้มองเห็นแล้วก็ละไปเดินไปเรื่อยมองเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ละทิ้งไปมองเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ละทิ้งไปจำเป็นก็เลยเข้าไปประตูบ้านเจ้าของได้ไม่เข้าไปอยู่ในบ้านได้เพราะละทิ้งหมดไม่ยุ่งกับสิ่งที่เห็นตามถนนหนทางที่เรากำลังเดินไปฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเมื่อมีนิวรณธรรมเกิดขึ้นจากกามฉันทนิวรณ์ก็ดีทำให้จิตใจของพวกเราหลงเพลิดเพลินเมื่อเราไปเห็นดนตรีเขาเล่นอยู่นี่แหละเราก็เลยไม่สนใจจะกลับบ้านให้ปล่อยวงดนตรีทิ้งอย่างนี้ถ้าเราเดินไปอีกไปเห็นเขาด่าเราเหมือนเขาจะทุบจะตีจะฆ่าเราเราก็ไปโกรธไปเกลียดเขาถ้าเราไม่โกรธไม่เกลียดแล้วก็ปล่อยซะมันเป็นเรื่องของมันมันแสดงอย่างนั้นเราก็ละพยาบาทนิวรณ์ไปแบบนี้ถ้าหากเราจะเดินทางไปที่จะเข้าไปบ้านของเราอยู่เราง่วงนอนเราก็พยายามที่จะเดินทางปลุกตนเองที่จะเดินทางไปเพื่อจะทิ้งความง่วงไม่ต้องตั้งใจจะเดินทางไปที่บ้านมันก็ตั้งใจเดินทางไปได้ไม่ล่มอยู่ที่นั่นไม่นอนอยู่ที่นั่นวันนี้จิตใจของเราฟุ้งซ่านมันคิดก็ช่างมันไม่สนใจมันเห็นเหมือนกับเห็นของหลายๆอย่างจิตฟุ้งซ่านตาของเรามองเห็นไม่รู้อะไรต่ออะไรมันปรุงมันแต่งไปด้วยหมดเห็นอะไรคิดไปกับอันนั้นหมดเราก็พยายามที่จะเดินทางมันเห็นของมากละสิ่งที่เราเห็นตามข้างทางไปเขาเรียกอุจจกุกุจจานิวรณ์เดินทางต่อไปอีกถ้าเราสงสัยว่าทางเส้นนี้มันจะเข้าบ้านได้ไหม
เราตัดสินใจละทางนี้แหละทางที่จะเข้าบ้านก็เลยตัดสินใจเดินทางเช่นนั้นไปให้เข้าในบ้านได้เข้าไปในบ้านก็เลยไปนอนอยู่ในบ้านพักผ่อนอยู่ในบ้านสงบสบายเรียกว่าจิตใจของเราละนิวรณธรรมทั้ง5ได้จิตใจก็เลยสงบเป็นสมาธิมันตัวของเราเข้าไปนอนอยู่ในบ้านแล้วละสิ่งที่เราพบเห็นตามทางมาจนหมดปล่อยวางทิ้งหมดก็เลยไปพักผ่อนอยู่สบายนั่นแหละบุคคลก็เลยนอนหลับสบายฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันมันละนิวรณธรรมได้หมดไม่กังวลจิตใจของเราทุกคนก็เลยสงบเป็นสมาธินี่เปรียบเทียบให้ฟังอุปมาอุปไมยให้ฟังวิธีฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้เป็นสมาธินี่ระบบที่เราจะใช้กันวันนี้เรามาพิจารณาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างทำให้มีความกังวลอยู่ในโลกนี้มันไม่มีอะไรมากมายแต่เราคิดปรุงแต่งมันมากมายสมมุติขึ้นมามากมายก็เลยไปปรุงไปแต่งให้มากมายเกิดขึ้นเฉยๆจิตใจของเราเลยไปยุ่งเหยิงไปกังวลก็เลยไม่สงบสักทีตรงนี้แหละจิตไม่สงบก็เลยเกิดทุกข์เพราะมันเกิดความกังวลนั่นได้กล่าวมานั่นน่ะมันยึดอะไรมันเกาะมันเกี่ยวอยู่อะไรมันกังวลอยู่กับอะไรจิตใจของเราจึงไม่สงบสักทียังแต่เป็นทุกข์อยู่แต่ตรงนั้นแหละเราก็เลยศึกษาเรื่องนั้นซะเพื่อละปล่อยวางมันไปนี่แหละการศึกวิธีละวิธีละวิธีปล่อยวิธีวางจากความกังวลจากความเครียดจากความปวดศีรษะปวดประสาทนอนไม่หลับทั้งหลายเพราะการงานทั้งหลายอยู่ในโลกนี้เราต้องสรุปเราต้องศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดงานเราจะทำตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงอายุ80ปี90ปีก็ไม่สิ้นสุดเราวิ่งไปกับโลกอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนบุคคลอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะมันไม่มีที่สิ้นสุดอยากได้จนตายไปพุ่นอ่ะจนตายนี้จากมันไปนี่ความอยากเป็นกิเลสอย่างนี้แหละความโกรธความหงุดหงิดก็เหมือนกันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่ศึกษาให้มันเรารู้ความหลงก็เหมือนกันเราจะหลงไปเรื่อยๆอยู่ไม่หยุดอย่างนี้แหละเหมือนบุคคลที่หลงของชายในบางคนเข้าไปเห็นแหวนเพชรนิลจินดาเห็นเงินเห็นทองเห็นสิ่งเห็นของในร้านค้าใหญ่ๆในร้านขายทองอย่างนี้จิตมันจะมองไม่รู้จะรูปแบบไหนมันจะคิดไปปรุงไปทุกรูปแบบเลยไปตามนั้นอยู่ก็เลยไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเราดักอย่างได้เงินได้ทองปัจจัยนี่นะได้เท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้งานมันเป็นอย่างนี้แหละเขาทำงานก่อสร้างอะไรในโลกนี่เหมือนกันอภิเขาทำอะไรที่สิ้นสุดมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจนมันตายไปนี้จากกันไปกับสิ่งที่เขาปรุงเขาแต่งอยู่นั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสกันทั้งนั้นแหละเราก็เลยพากันศึกษาอย่างเงินเรื่องทองเรื่องสิ่งเรื่องของต่างๆเครื่องนุ่งเครื่องห่มของใช้รถเรือบ้านช่องอะไรต้องศึกษาหมดเมื่อเราไปหลงยึดเราเกิดทุกข์กับแต่เราใช้มันมีแล้วเอาของอะไรมาก็ใช้มันไปเฉยๆแล้วมันก็แตกหักพังตามธรรมชาติไม่ต้องเสียใจเราใช้ร่างกายของพวกเราใช้มาแต่เล็กจนมาถึงหนุ่มสาวมาท่ามกลางคนมันจะเฒ่าจะแก่ใช้ไปตามเรื่องมันจนถึงวันตายมันก็จะหัดฉลาดอย่างนี้หัดฉลาดใช้งานเพื่อให้เป็นประโยชน์นี่ก็เราใช้เงินก็เหมือนกันเราจะใช้มันไปเรื่อยๆมันหมดไปหาใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปจนเราตายนี่จากมันนะรู้คนเฒ่าคนแก่80 90ปีก็วุ่นวายอยู่กับเงินไม่ศึกษาว่าเรื่องเงินนี่เป็นของใช้ก็เลยไปหวงแหนไม่ให้ลูกให้หลานลูกหลานขอก็ไม่ให้ก็มีบางคนไม่ให้ใช้เลยเงินหวงเอาหมดลูกหลานเอาไปใช้บางสิ่งบางอย่างโกรธเกลียดไปหมดเรียกว่าคนหลงมันคนหลงคนไม่เข้าใจจนตายนี้จากมันลูกหลานจึงได้ใช้เงินคุณตาคุณยายพ่อวิ่งไม่วิ่ง
จนคนเฒ่าตายไปจึงได้ชายมันคนเฒ่ายังอยู่ชายของคนเฒ่าไม่ได้ถ้าน่ะคนหลงมันจะเป็นอย่างนี้ให้รู้จักเจือจานลูกหลานไม่รู้จักใช้ให้มันเป็นประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยเราควรศึกษาถ้าศึกษาจะได้สบายถ้ามันเข้าใจในเรื่องอย่างนี้โลกนี่มันเป็นอย่างนี้แหละทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ้นสุดงานนี่หมดมีงานใหม่งานนี่หมดมีงานใหม่ของนี่หมดของนี่เสียมีของใหม่อยู่งั้นเป็นธรรมชาติมันทำประโยชน์หมดชีวิตมันก็ไม่จบสักทีไม่สิ้นเมื่อเรารู้เรื่องอย่างนี้เราจะทำกิจการงานอันใดก็ดีเราก็ทำพอกับกำลังของเราทำแล้วเราก็พักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ทำต่อไปไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหมือนเราซื้อสิ่งของเครื่องนุ่งห่มมันเก่ามันขาดค่ำค่าไปแล้วก็ทิ้งไปซื้อชุดใหม่มานุ่งไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละหวงแหนอยู่อันเก่านั้นไม่ได้หวงแหนอยู่กับทุกข์เฉยๆเพื่อจะให้ศึกษาให้มีสติปัญญารอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงนะปัญญารอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นคือความเกิดของมันความอยู่ของมันและความแตกสลายของมันเมื่อเรามีแก้วน้ำสวยๆเราซื้อมานี่แหละเราใช้มันเราระมัดระวังมันไม่ให้มันแตกถ้ามันหลุดมือมันก็แตกจริงๆมันเราไม่ต้องเสียใจละต้องหาซื้อใหม่คนที่ฉลาดน่าจะเป็นอย่างนั้นเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เหมือนกันชุดนี่มันสวยสวยงามมันขาดแล้วก็ซื้ออันใหม่ใช้รถก็เหมือนกันอันเก่ามันแก่มันค่ำค่ามันรถวิ่งจะไม่ไหวแล้วก็ขายมันซื้อคันใหม่ใช้ไปอย่างนี้ล่ะอยู่โลกนี่มันเป็นอย่างนี้นะนั้นอาหารการกินเราพากันกินแล้วมันอร่อยเดี๋ยวมันไปกินอันใหม่แล้วมันไม่อร่อยแล้วก็หลายวันก็ไม่ได้กินอีกอย่างเดิมเลยกินไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช้ไปเรื่อยๆอย่างนี้จึงเป็นคนฉลาดคนจะไม่ทุกข์เงินมันมีแล้วเก็บไว้เดี๋ยวมาใช้ไปใช้ไปมันจะหมดก็อย่าไปเสียใจพยายามหาใหม่ศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติมันจะได้สบายใช้ไปมันก็ขาดหมดเงินมันเก่ามันสกปรกมันอ่อนมันก็ขาดไปไม่ต้องเสียใจมันเพราะรู้มันนี่การศึกษาสิ่งของใช้อยู่ในบ้านของเราอยู่ในวัดของเราก็รักษาใช้ไปมันก็เก่ามันก็หักมันก็ผุมันก็พังหาใหม่ใช้ไปเรื่อยๆเรารักษามันเต็มที่แล้วแต่มันก็เป็นไปท่านเรียกว่าเรียนสังขารที่พวกเรามีความหลงอยู่นี้ให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราจะได้สบายใจใจรู้ก็เรียกว่าใจรู้ใจเข้าใจใจรู้ของจริงมันจึงจะไม่กังวลมันจึงไม่จะปวดศีรษะมันจึงจะนอนหลับสบายศึกษาเอานี่เขาเรียกว่าศึกษาธรรมะเมื่อเรารู้จักเรื่องอย่างนี้เราจะได้สบายสบายอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกิดทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นมันมีมากมีน้อยก็ไม่ทุกข์ใช้มันไปอย่างนั้นเครื่องใช้สอยต่างๆก็ดีมันเสียแล้วมันก็ต้องหาใหม่เท่านั้นนาฬิกาเราใช้อยู่มันทำงานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมันก็ตายตายแล้วก็ซื้อใหม่ใช้ไปอย่าไปบ่นกับมันทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเดินอยู่ทำไมมันไม่เดินอย่าไปคิดมันทำงานทั้งวันทั้งคืนเครื่องจักรมันก็พังแต่ตัวของพวกเราเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่มันทำงานตลอดทำไปได้ไปก็ไปถึงเท่าถึงแก่เท่าถึงแก่มันใช้ไม่ไหวมันก็เลยล่วงลับดับตายไปร่างกายของพวกเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นหมดไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงไปที่ไหนศึกษาให้มันเข้าใจเวลามันเหนื่อยไม่สบายโอ้มันเป็นทุกข์อย่างนี้กินอยู่กินยาพักผ่อนไปมันสบายก็ปฏิบัติไปทำการงานไปมันไม่สบายก็พักมันเป็นธรรมชาติมันอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่รูปร่างกายของพวกเรายังปรารถนาให้สมหวังตนเองไม่ได้แล้ววัตถุทั้งนอกที่ไหนมันจะมีสิ่งที่มีความสมหวังสักอย่าง
เนี่ยกระทำแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยตรงนี้แหละชีวิตของการศึกษาธรรมะเราศึกษาเพื่อให้เรารู้ให้เราสบายให้เราจะกังวลให้เราได้พักผ่อนให้เรานอนหลับได้สบายแต่ว่าคนฉลาดรู้สังขารจะทำให้พวกเรานั้นเป็นคนฉลาดตามใดที่เรายังไม่ฉลาดเรายังไม่รู้เราก็จะทุกข์อยู่ทุกข์ไปเรื่อยๆอยู่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านบรรลุธรรมถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ท่านก็คงไม่มีทุกข์ใจอะไรใจก็คงไม่ยึดมั่นอะไรใจมันรู้หมดเข้าใจหมดตรงนี้เราจะทำไปตรงนี้เราจะปฏิบัติไปตรงนี้จะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราจะให้ไปในทางนี้ให้คิดอ่านออกมาอย่างนี้ให้มันปล่อยละวางได้อย่างนี้มันจึงจะอยู่สบายถ้าเราเปรียบเทียบกับเหมือนรูปร่างกายของพวกเรานี่เนี่ยถ้ามันสกปรกที่ไหนก็พากันอาบน้ำเช็ดถูให้มันสะอาดมันก็เลยเบากายใช่ไหมวันนี้เราพูดกันอยู่ในนี้เรารักษาใจของเราทำความสะอาดจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานะมันกังวลมันยุ่งเหยิงมันทุกข์ทุกข์ก็เรียกว่ากิเลสทำให้ทุกข์ก็เหมือนธุลีคือกิเลสมันมีความสกปรกอยู่ภายในจิตของเราเราก็เลยพากันศึกษาเพื่อทำความสะอาดของจิตใจมันมีอะไรต่างๆอยู่กับเขามากจะให้จิตใจของพวกเราละออกไปปล่อยวางออกไปไม่มีให้มีอะไรไปยุ่งกับเขาจะได้อยู่เป็นปกติของเขาเรื่องความจิตใจเรียกว่าปกติจิตใจเป็นปกติถ้าจิตใจของเราปกติเมื่อไหร่แล้วก็จึงจะพ้นทุกข์เพราะมันรู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองจิตใจของเรายังไม่ปกติแล้วมันมีทุกข์ทุกอย่างนะของไม่ปกติแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นเหมือนพัดลมที่เราเปิดไว้นี่แหละมันหมุนอยู่ตลอดแล้วมันทุกข์อยู่ตลอดเลยพัดลมจนมันพังไปมันตายไปวันนี้มันทำงานลายมันเป็นอย่างนี้มันก็จนพังเปิดไปเรื่อยๆอย่างเดียวก็พังหมดเลยใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้ามันชี้ไปเรื่อยๆนะคิดมากไปเหมือนมันพังไปเลยเสียจริตไปเลยบางคนมันเป็นโรคประสาทไปท่านจึงเรียกว่าทุลีคือกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตใจเราก็เลยพากันตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะให้ศึกษารู้เข้าใจแล้วจะได้สบายใจการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญเราต้องพากันศึกษาคณะสัทธาญาณโยมนักปฏิบัติก็ดีเราอยู่บ้านอยู่ช่องก็ดีไปสังคมต่างๆให้พบปะเพื่อนฝูงทั้งใดก็ดีแล้วก็ศึกษาว่าเรานี้ยุ่งเหยิงอยู่กับอะไรเกิดทุกข์กับอะไรศึกษาเรื่องนั้นเพื่อปลดเปลื้องทุกข์ออกจากจิตใจของตนก็เรียกว่าหาวิธีหลีกเลี่ยงวิธีแก้ไขพัฒนาจิตใจของตนพระภิกษุสามเณรเพิ่นก็ตั้งใจปฏิบัติไม่รู้ว่าในพรรษานอกพรรษาไม่ได้กำหนดแล้วทำความเพียรกันอยู่ก็เรียกว่าทำความสะอาดของจิตใจของตนเองอยู่มีความตั้งใจมุ่งมั่นอยู่ขยันหมั่นเพียรอยู่เพื่อจะทำความสะอาดจิตใจให้ได้ให้มันผ่องใสขาวสะอาดให้ได้จึงเป็นผู้มีความเพียรเป็นหลักฉะนั้นเราก็ค่อยเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางสิ่งอะไรมายุ่งเหยิงกับจิตใจของพวกเราเรียกว่าบุคคลฝึกฝนอบรมจิตใจของตนถ้าเราว่าจิตใจของพวกเราหนักแน่นนั่นก็คือมันรู้หมดมันละมันจะหนักแน่นจริงๆรู้แจ้งเห็นจริงหมดมันไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งมันพบมันเห็นมันปะสิ่งที่กระทบกระเทือนมันไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเพราะจิตมันรู้เข้าใจแล้วมันก็เลยไม่หวั่นไหวถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนเรามีกำลังนี่แหละร่างกายของพวกเรามีกำลังแข็งแรงแต่คนที่ไม่แข็งแรงเท่าเรานี่จะมาตีเราก็ไม่กลัว
เรามีกำลังพอแล้วที่จะต่อสู้ชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจของเรามีสมาธิพลังแล้วแล้วก็มีปัญญาพลังแล้วเรามีพลังเต็มที่แล้วมันสมาธิกันหนักแน่นมั่นคงไม่งอนเย็นคนแขนมันก็แน่นติ๊กอยู่มันกับหลักที่ฝังแน่นปัญญาก็รอบรู้เข้าใจจะเรียกว่ามันมีปัญญาพลังมีสมาธิพลังปัญญาพลังอย่างนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายที่เราทำสมาธิกันก็เหมือนเรามีเหล็กแหลมแล้วก็มีค้อนปอนที่จะตีเหล็กกันลงในพื้นดินที่หลักเข็มมันแหลมแล้วตีลงไปปั้งหนึ่งอย่างนี้ให้กันแน่นกระถอนได้อยู่เหมือนกับจิตของเราสงบเป็นคณิกะสมาธิวันนี้เราตีลงไปอีกทั้งที่สองมันก็จะแน่นกว่าเก่าหลักมันเข็มมันตีไปสองครั้งก็ถึงอุปจารสมาธิแน่นมากไม่ดึงจริงๆไม่ขึ้นแล้วตีลงไปอีกที่สามเนี่ยมันจะลงลึกไปกว่าเก่ามันถอนไม่ขึ้นอะมันเราไปถอนตนเองตีตนเองก็ถอนไม่ขึ้นมันลงลึกมันแน่นเขาเรียกสมาธิพลังเปรียบเทียบมันก็หลักมันแน่นตีทั้งสามครั้งมันจะแน่นอันนี้ถ้าเรามีปัญญาสั่งสอนจิตของพวกเราให้รู้สิ่งที่มาสัมผัสตนเองเพื่อให้ปัญญาของเรานี่สอนจิตเพื่อให้จิตของเรารู้เมื่อจิตของเรารู้มันก็ยิ่งแน่นเพราะมันมีอะไรมันจึงแน่นมันมีปัญญาจิตใจของเราเนี่ยมันฉลาดมันมีสติปัญญามันรู้จักรักษาตนเองแล้วมันเนี่ยมันก็มีเกาะร่อมตัวเลยมีสปริงร่อมตัวอยู่ใครเข้ามาโดนสปริงมันก็เด้งออกไปถีบออกไปเข้าไม่ถึงตัวเรามาด้านใดก็เข้าไม่ได้มันก็เด้งออกหมดชั้นใดก็ดีสปริงนั้นก็คือสติมันระลึกรู้อยู่ตลอดมันนี้เป็นสติปัญญาก็คือจิตมันรู้อยู่ตลอดเข้ามาใกล้ไม่ได้ไม่เอาใกล้เราไม่เอาอะไรนี่แหละจิตมันก็เลยไม่เอามันก็เลยวางแค่เปรียบเทียบมันสปริงมันเด้งออกมันดีดออกไปคำว่ามันดีดออกไปนี่คือมันเห็นเฉยๆมันวางมันไม่ใช่สปริงมันเห็นแล้วมันเข้าใจแล้วมันก็วางไว้ตามสภาพมันเราเห็นของสกปรกนี่แหละเราไม่อยากไปเหยียบไปจับไปแตะไปต้องมันเห็นน้ำสกปรกนะเราจะไม่ไปเหยียบมันไม่แตะไปต้องไปรูปไปคำไปจับมันเพราะมันสกปรกชั้นใดก็ดีเหมือนกับตัวเราเห็นของสกปรกเราไม่ไปจับไปแตะไปต้องเลยจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันมันเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาสัมผัสมันมันว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีความสกปรกทำให้เราเกิดทุกข์มาแล้วทำให้เราจิตใจเศร้าหมองมาแล้วกับสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราเกิดทุกข์มาแล้วนี่มันรู้เลยปัญญาจิตมันรู้อารมณ์นี้เกิดขึ้นจะทำให้ตนเองทุกข์ไม่เอาแล้วสิ่งนี้จะทำให้เกิดทุกข์ก็เหมือนเรามียาพิษยาเบื่อนี่นะถ้าเราจะเอามากินก็กลัวว่ามันตายมันเป็นพิษเป็นภัยเมื่อเรากินอาหารเหมือนกันอาหารอะไรจะเป็นพิษเราก็เลยไม่พากันกินรับประทานอะไรทิ้งไปใจก็เหมือนกันมันรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นสัมผัสเขาทุกข์มากับเรื่องอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ทำให้เครียดทำให้นอนไม่หลับทำให้เกิดทุกข์มานานแล้วฉะนั้นมันตีจิตใจของเราบอบช้ำมานานนะวันนี้จิตใจของพวกเราก็เลยไอ้เจ้านี่แหละมันทำให้เกิดทุกข์มานมนานแล้วเราต้องปล่อยต้องวางมันไม่ไปยุ่งกับมันก็เลยเลิกกันจิตมันวางของมันเองจะเรียกจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นใจจิตใจก็เลยอยู่เป็นอิสระก็ฉะนั้นเหมือนกันนี่การศึกษาด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาจิตของตนเองและสอนจิตของตนเองให้มีวิชาความรู้ในตัวของมัน
มันพ่อแม่สอนลูกนี่แหละสอนให้เขาปฏิบัติดีเมื่อเขาตั้งใจปฏิบัติดีเขาก็เลยดีเขาดุร้ายแต่ก่อนเราสอนให้เขาไม่ดุร้ายไม่ทุบไม่ตีกันพอเขาเข้าใจเขาก็เลยไม่ตีกันถ้ามันไม่ดีอะไรเราสอนมันพอมันจำได้มันก็วางมันไม่ไปยุ่งสิ่งนั้นลูกมันก็เลยเป็นคนดีทำให้พ่อแม่สบายจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเมื่อสติปัญญามันสอนมาเธอหลงอันนี้เธอติดอันนี้เธอทุกข์อยู่กับสิ่งนี้มาแล้วพอจิตใจมันรู้เท่านั้นมันเป็นทุกข์มากับเจอจริงๆมันก็เลยวางเขาเรียกว่าเห็นโทษสิ่งนั้นทำไมตนเองเกิดทุกข์เหมือนพวกเราเห็นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิตของพวกเรานี่มันทำให้เกิดทุกข์จิตมันจะไม่ยึดจิตมันจะละปล่อยวางเองจะทำให้จิตได้สบายเพราะเขาไม่หาไม่หาไม่เกาะไม่โกยไม่แบกไม่ยึดไม่เกาะไม่แบกไม่หามไปเมื่อเราเห็นของหนักๆนี่แหละแล้วแบกไม่ไหวแล้วเราหามไม่ไหวแล้วเราก็ไม่เอาแล้วเราก็ต้องทิ้งวันนี้เราทำการงานอะไรทุกอย่างก็เหมือนกันเมื่อเราทำแล้วมันหนักเกินไปมันทุกข์เกินไปแล้วก็ค่อยทำไปซะนั่นเองค่อยทำไปตามกำลังอย่าไปเอาของที่มันหนักเกินแบกหามอะไรทุกอย่างวันนี้เราทำการทำงานทุกอย่างเราอย่ารับขมวดอันนี้ก็รับอันนี้ก็รับทำให้ตนเองนี่ทุกข์กับงานที่มันมีภาระมากมันเกิดทุกข์มากก็ฉะนั้นเหมือนกันเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการหาวิธีละปล่อยวางให้จิตใจของพวกเราได้มีอิสระได้มีความสุขไม่มีความกังวลมีความขุ่นมัวสมองทำให้จิตใจของพวกเรานี่ขาวผ่องสะอาดนี่จะได้จิตใจบริสุทธิ์นอนหลับสบายสบายใจอยู่สบายเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาเรื่องการปฏิบัติแก้ความเครียดความกังวลความทุกข์ของจิตใจเพื่อให้ผ่อนคลายทำให้จิตใจของเราอยู่สบายมีความสงบก็จิตไปเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นิตไปก็พยายามดูจิตใจของเราให้สงบอารมณ์อะไรเกิดขึ้นหนึ่งได้กล่าวมานั้นก็รีบละปล่อยวาง